สวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะครูบีแล้วก็สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะสวัสดีทุกๆคนเช่นกันนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียน Comprehensible ไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีแล้วก็ครูปุ๊กนะคะในวันพุธวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะหรือปีคริสตศักราช2023ค่ะนะครูบีครูปุ๊กมีคำถามค่ะเชิญถามได้เลยค่ะครูปุ๊กอยากถามอะไรคะครูปุ๊กอยากรู้ว่าครูบีเนี่ยเคยไปสนามบินสุวรรณภูมิไหมคะเคยสิคะครูปุ๊กครูบีเนี่ยเคยไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหลายครั้งแล้วค่ะแล้วทำไมครูปุ๊กถามทำไมอะคะอ๋อเพราะว่ามีคนถามมาค่ะเรื่องเกี่ยวกับประติมากรรมนะที่สนามบินสุวรรณภูมิที่นะชาวต่างชาติเนี่ยบางคนเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรยังไงนะเพราะว่าเขาเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบแท่งๆนะรูปปุ๊บมันจะเป็นแท่งๆเนี่ยนะแล้วก็จะมีเหมือนอ๋อเขาบอกว่าเหมือนพญานาคนะเหมือนงูนะชันอยู่ที่แท่งๆเนี่ยนะแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ข้างบน แล้วก็มีคนดึงกันอยู่ไม่รู้อะไรแปลว่าครูบีเนี่ยกำลังนึกภาพอยู่นะมีคนมีพญานาคแล้วก็มีอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนเนี่ยดูแล้วเนี่ยชาวต่างชาติหรือคนที่สงสัยหรือมาถามครูปุ๊กเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าคนเนี่ยไม่เหมือนคนใช่ไหมคะใช่ค่ะนะโอ้โหโอ้งั้นครูบีก็คิดออกเลยเพราะว่าครูบีเนี่ยเคยไปสนามบินสุวรรณภูมิบ่อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมียักษ์แล้วก็คิดว่าคำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยักษ์ที่เห็นเป็นรูปใหญ่ๆในสุวรรณภูมินะแต่น่าจะเป็นสิ่งนี้ค่ะครูปุ๊กครูนะบีคิดว่านะนี่เลยใช่ไหมคะเป็นประติมากรรมสิ่งนี้ถูกต้องแล้วค่ะครูบีครูปุ๊กเนี่ยจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวหรือว่านักเรียนเนี่ยเขามีรูปภาพค่ะเขาไปถ่ายภาพมานะเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์เนาะก็ถ่ายภาพได้เซลฟี่ได้นะแต่เขาก็แบบไม่เข้าใจไงเขาก็บอกอธิบายว่าไอ้แท่งๆเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วมันคือเรื่องอะไรแล้วก็มีพญานาคแล้วก็มีคนเนี่ยคนก็หน้าตาไม่เหมือนคนแล้วก็มีข้างบนใช่ไหมใช่สีม่วงอ๋ที่เขาคิดว่าไม่ใช่คนเพราะว่ามือเนี่ยแขนเนี่ยมีตั้ง4 แขนเนาะนะอ1 2 3 4นี่แหละนะครูบีก็เลยเข้าใจเลยว่าต้องเป็นรูปนี้นะเพราะว่าครูบีเนี่ยไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ยังยกมือถือนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเหมือนกันค่ะครูปุ๊กอ๋ออันนี้เนี่ยเราก็ต้องย้อนความไปก่อนเนาะค่ะนะว่ารูปปั้นอันเนี้ยหรือว่าประติมากรรมอันเนี้ยนะก็มาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูนะที่เมื่อก่อนเนาะคนไทยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาเป็นพุทธแต่เราก็ไม่ทิ้งฮินดูพราหมณ์นะอะไรก็ไม่ทิ้งค่ะนะเรามีความเชื่อเยอะแล้วก็บางทีเราก็เอาความเชื่อหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันใช่ไหมคะซึ่งใชป่ฏิมากรรมที่เราเห็นที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นศิลปะที่สวยงามมากค่ะครูถูกต้องแล้วค่ะเขาก็เลยเอามาสร้างให้ชาวต่างชาติได้มองเห็นไงแต่เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปบอกว่านะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่าในศาสนาพุทธเนาะเราก็จะแบ่งโลกออกเป็น3 โลกค่ะนะก็คือโลกมนุษย์โลกที่เราอยู่เนี่ยแหละค่ะนะก็จะมีนะพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะนั่งอยู่แล้วก็มีคนเนี่ยนะมีคนเนี่ยนะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันเนาะครูบีใช่ค่ะเพราะว่าเราตอนเนี้ยคือนั่ง
พูดอยู่เนี่ยคือบนโลกมนุษย์นะมนุษย์ก็คือคนไงคะนะก็เป็นคนไทยคนอเมริกาคนยุโรปคนเอเชียเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยทำความดีหรือทำความไม่ดีมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลค่ะกับโลกต่อไปของเรานะคะถ้าเราทำชั่วอืคือมไม่ดีมากๆค่ะนะไม่ดีมากๆเนี่ยก็เราก็จะตกลงไปในนรกค่ะนี่ค่ะจะอยู่ข้างล่างนี่ค่ะเห็นไหมมีเยอะแยะเลยนะนะนนรรกกนะคะก็ครูบีก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะว่าคนไทยมีความเชื่อว่ามีนรกคใชน่ไม่ค่ดะีเนี่ยทำไม่ดีพอตายไปแล้วจะตกลงไปในนรกแล้วนรกเนี่ยก็น่ากลัวเห็นไหมโอ้โหใชม่ีไฟมีอะไรไม่รู้เยอะแยะคนไม่ดีเยอะใช่ค่ะนะแต่ถ้าเราทำความดีมากๆก็จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ค่ะนะบนสวรรค์น่าจะสบายนะครูบีนั่นน่ะสิครูปุ๊กนะพอได้ยินคำว่าสวรรค์เนี่ยเราต้องชี้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะนใช่รกเนี่ยเราบอกว่าตกนรกมันน่าจะเจ็บนะคะตกนรก เจ็บหรือเปล่าไม่รู้คุณบีอยากลองไหมคะอันนี้ยังไม่อยากลองค่ะเพราะว่าตอนนี้ครูบีเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่นะคะยังไม่อยากตายค่ะครูปุ๊ก ดีแล้วค่ะยังไม่อยากขึ้นสวรรค์แล้วก็ยังไม่อยากตกนรกค่ะโอ้โหเดี๋ยวครูปุ๊กเนี่ยจะบอกครูบีก่อนนะว่าสวรรค์เนี่ยเป็นแบบไหนนั่นนน่ะะสิเวลาที่เราคิดถึงสวรรค์เนี่ยเราจะมีควใาชม่เชื่อว่าสวรรค์เนี่ยเป็นแบบไหนบนสวรรค์เนี่ยก็จะมีแต่นางฟ้าเทวดาเห็นไหมนางฟ้าสวยๆหล่อๆทุกคนค่ะนะไม่มีใครแก่เลยค่ะนะอาหารที่กินก็เป็นอาหารที่อิ่มเลยไม่ต้องเคี้ยวสบายมากนะแล้วก็นางฟ้าก็จะสวยมากๆค่ะแบบนี้ค่ะนะไปไหนก็ไม่ต้องเดินค่ะเพราะว่าอันนี้คือเหาะไปค่ะเพราะเห็นไดหมูเหก็็นเข้าใจเนาะเพราะว่านางฟ้าเนี่ยไม่ได้เดินนะคะเหาะแต่พอครูปุ๊กบอกว่าเหาะเนี่ยครูบีคิดถึงซูเปอร์แมนเลยค่ะใช่ค่ะนะแต่นางฟ้าไม่ต้องทำมือเหมือนซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนทำมือแบบนี้ไหมคะ นะนั่นแหละค่ะบนสวรรค์เนี่ยนอกจากเทวดาที่เป็นผู้ชายนางฟ้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเนาะก็ยังมีอย่างอื่นอีกหลายหลายอย่างเนาะอย่างเช่นตัวนี้เลยกุ๊กปุ๊กเนี่ยน่าว่าน่ากลัวเพราะว่าอะไรสุวรรณภูมิก็มีค่ะตัวใหญ่มากคิดออกเลยครูปุ๊กถ้าบอกว่าสุวรรณภูมิก็มีตัวใหญ่มากๆอะไรที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงถึงบอกมา คยือักษ์นะยักษ์ค่ะนะใช่แล้วเพราะว่าตัวสูงใหญ่นะกใ็ชคื่อยักษ์นั่นเองยักษ์ก็อยู่บนสวรรค์ค่ะครูบีนะสวรรค์ก็มียักษ์ด้วยไม่ได้มีแค่เทวดากับนางฟ้าหรอคะครูปุ๊กใช่ค่ะนอกจากยักษ์แล้วเนี่ยนะเทวดานางฟ้ายักษ์ก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะทั้งคนโอ้โหเยอะค่ะไม่ใช่มีแค่นี้ค่ะครูบีนะไม่นวะ่าจะเป็นพญาครุฑค่ะนะนี่ค่ะยานะคุดตัวสีแดงนี่นะคะใช่ค่ะนะหรือว่าข้างหลังค่ะข้างหลังพญานาคนะนอี่่คา่ะพใชญ่านาคอ่าแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกนะนะเทวดาก็อยู่ตรงนี้นะใกล้ๆในนี่รคู่ะปนี้เทวดาเห็นไหมอ่านะแล้วก็ยังมีสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ก็เป็นสัตว์ป่าที่แปลกๆค่ะนะไม่เหมือนคนนะแต่ว่ามีความสวยงามนะนะเป็นป่าหิมพานต์อย่างเช่นรูปนี้ก็คือจะมีกินนารีกินนอนนะก็
ครึ่งคนครึ่งนกค่ะนี่เห็นไหมครึ่งข้างบนเนี่ยเป็นคนครึ่งข้างล่างเป็นนกอ๋ใช่อค่ะนะแต่ก็ไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวเนาะก็จริงๆมีเยอะค่ะนะอืมนะมีเทวดามีนางฟ้ามียักษ์มีสัตว์ป่าหิมพานต์เห็นไหมโอ้โยหังมีมีอพรื่านคๆอีุกดยังมีบนสวรรค์นะคะใช่แต่ค่ะครูบีนะจะมีที่ทะเลาะกันบ่อยๆนะจะเป็นเทวดากับยักษ์ค่ะอ้าวเทวดากับยักษ์เนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันค่ะเพราะว่าเทวดาเนี่ยมักจะคู่กับนางฟ้าใช่ไหมอ๋อใช่เทวดาเนี่ยหล่อเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยนางฟ้าก็สวยเวลคา่ะเราคิดถึงนางฟ้าเนี่ยใจดีสวยเนี่ยก็ต้องคู่กับเทวดาสิคะแต่ยักษ์เนี่ยเป็นคนยักษ์ที่เจ้าชู้ไงเห็นผู้หญิงสวยไม่ได้ค่ะนะจะต้องเข้าไปจีบไปกอดไปจับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ยักษ์เนี่ยก็หน้าตาน่ากลัวไงคุกคุกใช่นะก็เลเวยลาที่ผู้หญิงโกรธใช่ไหมยักษ์ค่ะอ๋อไม่พูดไม่พูดเนาะไม่ได้ยัคก่ษะ์เนคีุ่ณยพี่อย่ามาเอาความจริงมาพูดเล่นค่ะก็รู้สึกว่ายักษ์เนี่ยเราเห็นเนี่ยเราก็จะบอกว่าหน้าตาน่ากลัวไงแล้วอย่างเงี้ยยักษ์อ่ะเห็นผู้หญิงสวยเห็นนางฟ้าสวยๆก็อยากจะไปจีบไปคุยไปกอดคอิดืว่านมางฟ้าก็คงจะไม่ชอบยักษ์นะคะปุ๊ปุ๊บใช่ค่ะแล้วก็จะต้องยักษ์กับเทวดาก็จะทะเลาะกันบ่อยๆค่ะแต่ก็เวลาสู้กันเนี่ยก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะนะต่างคนต่างแบบมีพลังมีอำนาจเนาะก็อาจจะแบบสู้กันไปสู้กันมาแพ้บ้างชนะบ้างค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหานะคะนะปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเทวดากับยักษ์นี่เหรอคะใช่ค่ะนะเพราะว่าเหตุมันเกิดว่านะมีพระฤาษีองค์หนึ่งค่ะนะชื่อว่าพระฤาษีเนี่ยทุรวาสนะอันนี้เป็นรูปแบบอินเดียเนาะก็เป็นแบบอินเดียนะคะเป็นฤาษีเนาะใช่ค่ะก็ทีนี้เนี่ยพระฤาษีเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อวันนี้เนี่ยพระอินทร์เนี่ยที่เป็นหัวหน้าของเทวดาเนี่ยจะนั่งช้างมาใช่ไหมผ่านป่าหิมพานต์ที่ท่านพระฤาษีนั่งที่อยู่ที่เนี่ยแหละนะท่านก็เลยคิดว่าอ๋อเทวดาที่เป็นพระอินทร์เนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรให้หรือว่าไปถวายนะนะเป็นก็ใช่ค่ะครูปุ๊กเพราะว่าถ้าเวลาเราเคารพหรืออยากถวายพวงมาลัยอยากไหว้ใครเนี่ยเราก็ต้องแสดงถึงความเคารพค่ะแล้วเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับพระอินทร์ที่จะเดินทางมาเนี่ยก็แปลว่าพระอินทร์เนี่ยก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับฮินดูเหมือนกันใช่ไหมครูปุ๊กใช่ค่ะก็เป็นเทวดาที่ใหญ่ที่สุดที่ดูแลเทวดาเหล่าเทวดานะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าเทวดาค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระฤาษีเนี่ยก็เลยไปเก็บดอกไม้ค่ะเอามาร้อยทําเป็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นกลมๆเนาะนะแล้วก็เอาไปถวายก็รอค่ะพอพระอินทร์เนี่ยเดินทางมาเนี่ยนั่งนะทรงช้างเอราวัณนะก็คือช้างเอราวัณเนี่ยจะมีหัวเนี่ยสามหัวแต่เราจะใช้คำว่าเศียรนะเป็นช้างสามเศียรใช่ค่ะเราก็จะได้ยินเนาะเวลาเราพูดถึงช้างเอราวัณก็คือช้างสามเศียรเหมือนในรูปเลยนะคะก็คือมีหัวสามหัวเศียรก็คือหัวใช่ไหมครูปุ๊กใช่ค่ะพระฤาษีเนี่ยพอเห็นนะพระอินทร์เนี่ยเสด็จมาแล้วหรือว่าเดินทางผ่านมาแล้วท่านก็เลยเอาพวงมาลัยเนี่ยส่งไปให้นะไปถวายเนาะก็เสร็จช้างเอราวัณเนี่ย
พอได้กลิ่นดอกไม้หอมที่อมืีมกลิ่นฉุนนะฉุนมากก็คือเหมือนเวลาครูบีเจอคนเนี่ยบางคนเนี่ยฉีดน้ําหอมเนี่ยแบบไม่ใช่แบบนิดหน่อยอ่ะแบบอืมโอ้โหเคยสิคะครูปุ๊กเวลาไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยบางคนเนี่ยฉีดน้ำหอมมากเกินไปค่ะแล้วพอเข้ามาใช่ไหมเดินมาใกล้ๆเราหรือว่าเดินผ่านเราอ่ะโอ้โหมันฉุนมากครูปุ๊กมันไม่หอมนะจากหอมหอมแต่ว่าฉีดมากเกินไปมันก็เป็นกลิ่นฉุนเดินผ่านเราไป100 เมตรกลิ่นฉุนเนี่ยยังอยู่อยู่เลยค่ะอืมใช่ค่ะคุรบีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์เนาะมันก็จะไม่ชอบกลิ่นที่มันแปลกๆแบบกลิ่นแรงๆอ่ะนะอืมช้างเอราวัณเนี่ยพอได้กลิ่นดอกไม้ที่ฉุนเนี่ยก็เลยอืรูม้สึกหงุดหงิดค่ะวิคอมพิวเตอร์คุปุกสั่นเลยค่ะฟาดงวงฟาดงามากไปหน่อยค่ะขอโทษไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าครูปุ๊กกำลังแสดงให้เห็นถึงเวลาเราหงุดหงิดใช่ไหมไม่ต้องเป็นช้างเอราวัณหรอกค่ะครูปุ๊กเวลาหงุดหงิดเป็นยังไงล่ะคะเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมอืมอย่าบอกสิใช่ไหมเวลาเราหงุดหงิดเราก็จะรู้สึกเหมือนวันนี้อากาศร้อนมากก็หงุดหงิดได้เหมือนกันนะครูปุ๊กอืมใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเนี่ยมันไม่เหมือนคนไงนะช้างเนี่ยพอหงุดหงิดเนี่ยโอ้โหงวงใช่ไหมมีงวงแล้วก็ปากนะดออืกมไม้เนี่ยก็หล่นเลยค่ะก็ช้างเนี่ยก็เอาขาเนี่ยเหยียบ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 นะเหยียบโอ้เลยนะดอกไม้ก็เละเลยค่ะนะพรโะอฤ้าษีเนี่ยเนาะเห็นดังนั้นก็รู้สึกแบบทำไมทำกับอุตส่าห์แบบเหมือนอยากจะเคารพแล้วแล้วก็ทำไมแบบเหมือนพระปอล่ิอยนทใหร้์ช้าทงำไมเหยียปบล่อยพวงมาลัยใช่ไหมเพราใะชว่า่พระฤาษีเนี่ยต้องใช้เวลานะคะไปเก็บดอกไม้มาแล้วก็ร้อยเป็นพวงมาลัยใช่ไหมเพื่อที่จะถวายหรือว่าให้พระอินทร์อันนี้คือการแสดงความเคารพเนาะอืใช่มค่ะต้องก็เลยรู้สึกโกรธใช่ไหมครูปุ๊กอืใมช่ค่ะก็โกรธสิคะไม่โกรธได้ยังไงนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรช้างสักคำหนึ่งนะก็เลยทำให้พระฤาษีก็เลยสาปเลยค่ะโสอ้าปสาปใครคะครูปุ๊กสาปเทวดาทั้งหมดเลยเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดาเนาะนะอืเพราะมฉะนั้นเนี่ยก็เลยสาปไม่ได้สาปแต่พระอินทร์ค่ะแต่ว่าอืมสาปเนี่ยเทวดาทั้งหมดรวมทั้งพระอินทร์ด้วยค่ะนะเวลาเราคิดถึงคนที่ชอบสาปเนี่ยครูบีก็เคยดูการ์ตูนนะครูปุ๊กเคยดูไหมอ่ะครูปุ๊กคิดถึงเรื่องอะไรอืมเรื่องนี้เลยค่ะแทนแทน Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูรค่ะโอ้เจ้าชายเนี่ยต้องหล่อไม่ใช่เหรอคะครูปุ๊กทำไเมอาเจ้าชายเป็นอสูรน่ะเจ้าชายเนี่ยถูกแม่มดเนี่ยสาปให้เป็นอสูรไงรูบีอืมแม่มดเวลาคิดถึงแม่มดเนี่ยใจร้ายเนาะแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ชอบได้ยินเสียงแบบเสียงอะไรนะฉันเอาไว้เอาแอปเปิลไหมกินขอบคุณค่ะน่ากินจังเลยค่ะกินเลยเห็นไหมไม่ใอ๋อเหมือนเมาวิสกี้เลยนะคะเหมือนเมาเหล้าช่แอปเปิลโทรศัพท์นะโอ้แอปเปิลโทรศัพท์นะแอปเปิลไอโฟนเนี่ยน่าจะแพงมากนะแอปเปิลไอโฟนนี่กินไม่ได้นะคะแพงเกินไปอ๋อแม่มดเนี่ยก็ไม่โอเคเหมือนกันนะก็สาปเหมือนกันใช่ค่ะนะเหมือนพระฤาษีเนี่ยแหละค่ะพระฤาษีก็โกรธก็เลยสาปเทวดารวมทั้งพระอินทร์ด้วยนะให้ทั้งหมดเนี่ยที่เคยมีพลังแข็งแรงเนี่ยนะให้พลังอ่อนลงนะโอ้เพราะว่าลดลเทงวดาใช่ไหมเทวดาเนี่ยจะมีพลังเยอะนะคะ
แต่ฤาษีสาปให้เทวดาทั้งหมดเลยเหรอคะทั้งหมมีดเลยค่ะนะอ๋อหรออนะรวมทั้งพระอินทร์ด้วยนะก็ให้จากที่เคยมีพละกำลังมากๆเนี่ยก็ลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยสู้กับยักษ์เนี่ยได้ใช่ไหมผลัดใชกั่นแพ้ผลัดกันชนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วค่ะนะจะสู้ก็แพ้จนยักษ์เนี่ยแข็งแรงมากนะถ้าใชเท่วดาพลังลดลงเนี่ยสู้ยักษ์ไม่ได้แน่นอนกับปุ๊กถูกอตื้องมค่ะทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้เทวดาเนี่ยก็เลยพูดคุยกับพระอินทร์ว่าทำยังไงเราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครดีเพราะว่นาั่นเทวดาเนี่ยไม่ไหวแล้วสู้ยักษ์ไม่ไหวเนี่ยไม่โอเคเนาะก็เลยคุยกันว่าจะทำยังไงนะแล้วก็นะในศาสนาฮินดูก็จะมีเทพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะสามองค์เนาะก็มีพระศิวะนะพระศิวะเนี่ยอ่ะคุณบุคนี่ค่ะพระศิวะเนาะก็มีงูอยู่ที่คอเนาะนะองค์นี้เนี่ยชอบให้ชอบทำลายนะอ๋อให้พรคนใครมาขอพรก็ให้บางทีก็เลยมีนะเป็นปัญหานะคนที่สองที่อันนี้พระศิวะเนี่ยคนไทยนับถือน้อยนะคนไทยเนี่ยจะนับถือพระพรหมมากกว่านะใช่ค่ะเพราะว่านักเรียนจะเห็นเนาะหรือว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์โรงพยาบาลโรงแรมบางทีก็จะเห็นคนไทยนะก็ไปไหว้พระพรหมที่อยู่ข้างหน้านะคอนโดอพาร์ตเมนต์โรงแรมนะก็จะมีเป็นรูปพระพรหมนะให้กราบไหว้เคารพนะก็ไม่ค่อยเห็นเป็นพระสิศิววะนะใช่นะเพราะว่าคนไทยนับถือพระพรหมมากกว่าเพราะว่าคนไทยบอกว่าชีวิตเราเนี่ยพระพรหมเป็นคนลิขิตเป็นคนเขียนนะแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือพระนารายณ์ค่ะนารายณ์นารายณ์เนี่ยค่ะนคะรูบีต้องแอคชั่นอย่างนี้ใช่ไหมนารายณ์นารายณ์อินเดียใช่ไหมก็ใช่เนี่ยแหละค่ะพระนารายณ์หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าพระวิษณุนะพระวิษณุนะแต่ว่ามีแบบไทยใช่ไหมนี่ค่ะโอ้โหชอบมากค่ะครูปุ๊กพระนารายณ์เวอร์ชั่นไทยมีเส้นแขนมีใชก่ล้าคม่ะเป็นมัดมัดโอ้โหหล่อมากค่ะใช่ค่ะเพราะครูปุ๊กบอกแล้วไงว่าเทวดาไทยเนี่ยหล่อมากนางฟ้าก็สวยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนารายณ์เนี่ยก็หล่อเหมือนกันค่ะนะแล้วก็มีอาวุธเนี่ยค่ะนะเป็นพระขันก็คือเป็นดาบเนาะเหมือนดาบที่มีคมสองด้านค่ะเขาเรียกว่าพระขันเนาะแล้วก็มีจักรนะแล้วก็มีตีใช่ไหมตีก็คือนะเป็นอาวุธนะเป็นขอองาวุพธระนารายณ์เนาะถูโหกต้องพระนารายณ์เนี่ยพูดไปแล้วเนาะคนไทยก็พอจะรู้นะคะว่าพระนารายณ์เนี่ยเหมือนตำรวจใช่ไหมครูปุ๊กใช่ค่ะครูบีเนาะแล้วก็พระนาราเทวดาเนี่ยนะกับพระอินทร์เนี่ยคุยกันว่าจะทำยังไงไปหาใครให้ช่วยดีนะก็เลยไปหาพระศิวะนะองค์ที่หนึ่งที่ครูบุ๊กเปิดเนาะพระศิวะแล้วพระศิวะก็บอกว่าอ๋ออันเนี้ยเราช่วยไม่ได้นะก็เลยไปหาพระพรหมนะพอไปหาพระพรหมพระพรหมก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะก็แนะนำว่าไปหาพระนารายณ์สินะพระนารายณ์เนี่ยนะอาจจะช่วยได้นะพระอินทร์แล้วก็เทวดาก็เลยไปหาพระนารายณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะพระนารายณ์ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าจะให้เราช่วยเนี่ยมีวิธีเดียวที่ตอนนี้เนี่ยนะจะช่วยได้ก็คือว่าต้องทำการกวนเกษียรสมุทรค่ะเพื่อเอาน้ำอมฤตเนี่ยออกมานะแล้วถ้าได้ดื่มกินน้ำอมฤตเนี่ยก็จะทำให้
มีพลังแข็งแรงแล้วก็ชีวิตเนี่ยเป็นอมตะโอ้โหพอพูดถึงกวนเกษียรสมุทรเนี่ยก็คิดถึงปฏิมากรรมที่สุวรรณภูมิเลยค่ะครูปุ๊กใช่ค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าเทวดาก็อยากมีชีวิตที่เป็นอมตะที่ไม่ตายเนาะเทวดาก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วต้องทำยังไงใช่ไหมพระนารายณ์ก็เลยบอกว่าการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะมันต้องมีเวลาต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องใช้ความแข็งแรงมากๆนะเทวดาทั้งหมดก็อาจจะยังไม่ไหวอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากยักษ์ค่ะเพราะว่ายักษ์เนี่ยแข็งแรงมากเออจริงด้วยนะทั้งตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงแต่ที่บอกว่าเทวดาเนี่ยบอกว่าเออถ้าได้ดื่มน้ำอมฤตจากการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยจะเป็นอมตะอมตะนี่มันคืออะไรครับครูปุ๊กอมตะก็คือชีวิตที่ไม่ตายนะอือยู่ไปมค่ะตลอดไปนะไม่มีวันตายนะทีนี้เนี่ยเทวดาก็เลยไปชวนยักษ์ไงนะแต่ว่าเทวดาเนี่ยก็วางแผนกันไว้ก่อนแล้วค่ะนะเทวดาก็บอกครูบีก็สงสัยเทวดาเหมือนกันถ้าไปชวนยักษ์เนี่ยเพราะว่าเทวดาอยากเป็นอมตะใช่ไหมแล้วไปชวนยักษ์เออถ้ายักษ์ได้ดื่มน้ําอมฤตเข้าไปก็จะเป็นอมตะไงครูปุ๊บแล้วไปชวนทําไมอ่ะอเอืามถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้ไงเพราะว่าด้วยกำลังของเทวดาเนี่ยเนาะก็ไม่สามารถที่จะกวนเกษียรสมุทรจนมีน้ำอมฤตออกมาได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานมากแล้วก็ยังต้องใช้พลังความแข็งแรงเนาะนะในการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยนะแล้วครูบีก็เห็นนะในการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยเหมือนเป็นภูเขาใหญ่ใช่ไหมครูปุ๊กอใชื่มค่ะนะพระนารายณ์ก็เลยบอกว่าอธิบายว่าเวลากวนเกษียรสมุทรเนี่ยก็ต้อองืมใช้ภูเขาทั้งลูกค่ะนะภูเขาเนี่ยก็ให้ไปเอาภูเขามัณฑรคีรีมาค่ะนะอืมแล้วเป็กน็ภูเขาใหญ่ใช่นะแต่ถ้าเอาภูเขาเนี่ยมาตั้งลงไปในทะเลน้ำนมเนี่ยนะอืมถ้ากวนไปกวนมาเนี่ยภูเขาเนี่ยมันอาจจะทะลุลงไปในโลกนะอืก็มเกิดปัญหาอีกโลกอาจจะแตกได้แล้วจะทำยังไงอ่ะพระนารายณ์ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อวตารเนาะเปลี่ยอนืมอืมแปลงมีร่างไปเป็นเต่าค่ะนะอืมเต่าถ้าเราดูในรูปใช่ไหมคะเราจะเห็นว่านี่ซูมเข้ามานะมีเต่าอยู่ข้างล่างอืใชม่ค่ะอันนี้คือป้องกันโลกค่ะโลกไม่ให้โลกเราเนี่ยแตกออกค่ะครูบีนะแล้วก็ภูเขาอืมอันนี้ยังไม่เหมือนภูเขาเพราะว่าเวลากวนไปกวนมาเนี่ยภูเขาก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงหายไปค่ะเพราะอวื่ามอันนี้ไม่ใช่เชือกนะคะอันนี้คือพญานาคนะอืมพญาอนันตนาคราชค่ะนะก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือให้พญาอนันตนาคราชเนี่ยมาเป็นเหมือนเชือกนะอืมให้เหมือนเป็นเชือกใช่ไหมมัดแล้วก็ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาให้มัอนืมภูเขาเนี่ยมันกวนหมุนไปหมุนมาเนาะถ้านักเรียนดูจากภาพนี้ก็จะเห็นใช่ไหมนี่คือพญานาคนะแต่ชื่อยาวมากเนาะครูปุ๊กอนันตนาคราชค่ะพญานาคมีเยอะค่ะนะนและ้วก็เทวดาเนี่ยก็วางแผนกันว่าอ๋ออืมถ้าเราเนี่ยต้องไปอยู่ส่วนหางนะอย่าไปอยู่ส่วนหัวเพราะว่าถ้าหัวพญานาคเนี่ยพญานาคเนี่ยเป็นงูที่มีพิษอืมพ่นพิษได้ใช่ไหมเวลาถ้ากวนเกษียรสมุทรเนี่ยใช้เวลานานเนี่ยก็จะเกิดความร้อนค่ะนะพอเกิดความร้อนพญานาคเนี่ยก็จะพ่นพิษคายพิษออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โดนพิษนะก็อาจจะตายได้นะนะก็เลยบอกว่าเทวดาก็เลยบอกว่าเราต้องมาอยู่ส่วนที่เป็นหางใช่ไหมคะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเริ่มจับเนี่ยก็คือเทวดาก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ไปคุยกับยักษ์
นะสงบศึกก่อนแล้วก็ชวนกันมาทำน้ำอมฤตโดยการกวนเกษียรสมุทรนะยักษ์ก็อยากเป็นชีวิตอมตะใช่ไหมนะอยากแน่นชอีนวิตที่เป็นอมตะก็เลยยอมร่วมมือด้วยพอยอมร่วมมือด้วยเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการกวนเกษียรสมุทรขึ้นมาค่ะนะแต่เทวดาเนี่ยก็บอกว่าเราต้องอยู่ส่วนหางของพญานาคราชไงนะไอคิวแลด้ีวยักษ์ล่ะคะปุ๊ปุ๊โอ้ยักษ์เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยชวนก็โอเคได้เพราะว่าอยากได้น้ำอมฤตมาดื่มชีวิตจะได้เป็นอมตะไงนะอ๋อแล้วยก็ักษ์เลก็ยเลยแบบไม่ได้คิดว่าต้องอยู่ทางส่วนหางหรือส่วนหัวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพอเริ่มจะทำการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยเทวดาก็ไปทางหางเลยค่ะนะยักษ์ก็เลยก็โอเคก็เหลือหัวนะก็ต้องไปทางหัวก็ไม่คิดอะไรค่ะนะนี่ก็หัวนพะญานะใช่ค่ะนะก็เลยกวนเนี่ยก็ดึงกันไปดึงกันมาดึงไปดึงมานะก็ใส่พวกสมุนไพรอะไรลงไปในทะเลน้ำนมนะแล้วก็เกิดเป็นของวิเศษเนี่ยลอยขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างทั้งหมดเนี่ยนะ14 อย่างค่ะ14 อย่างที่14ก็คือน้ำอมฤตค่ะครูปุ๊กยังไม่บอกค่ะเพราะว่ามันจะเกินเวลาเดี๋ยวเอาไว้มาสอนใหม่ก็ได้นะจสิบริงสๆมีั่นอยม่างีของวิเศษเยอะมากทั้งหมด14 อย่างแต่เราจะพูดถึงแค่น้ำอมฤตนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะครูบีนะเพราะว่าเหตุที่ทำให้เกิดการกวนเกษียรสมุทรก็เพื่อที่จะเอาน้ำอมฤตเนี่ยแหละนะพอกวนไปกวนมาโอ้โหจนผ่านมานานแล้วนะก็พญานาคเนี่ยก็เริ่มแบบร้อน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 มากก็เลยคายพิษหรือสำรอกหรือว่าเอาพิษออกนะก็ไปโดนยักษ์ยักษ์ก็ตายค่ะนะแต่ตายไม่หมดนะเพราะว่าน้ำอมฤตเนี่ยขึ้นมาแล้วนะเทวดากับยักษ์ก็ไปแย่งกันจะดื่มน้ำอมฤตนะนะเพราะว่าอยากเป็นอมตะนะเทวดาก็อยากดื่มยักษ์ก็อยากดื่มแต่ยักษ์ส่วนหนึ่งก็ตายไงเพราะโดนพิษพญานาคใช่ค่ะนะเพราะว่าพระนารายณ์เห็นอย่างนั้นก็เลยแปลงร่างตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็มาเดินไปเดินมาให้ยักษ์เห็นผู้หญิงสวยใช่ไหมยักษ์ก็จะแบบแล้วก็ลืมไปแล้วว่ากำลังแย่งน้ำอมฤตค่ะก็เลยไปหาผู้หญิงสวยแล้วก็โอ้เพราะว่าเจ้าชู้ไงเห็นผเอู้หญิงอสวยไม่ได้ค่ะนะนี่แหลแะล้วเขาถึงบอกไงว่ายักษ์เนี่ยมีนิสัยเจ้าชู้ใช่ค่ะนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวไงนะก็เลยทำให้ยักษ์เนี่ยหลงไปหาผู้หญิงทีนี้เนี่ยนะเทวดาก็เลยได้ดื่มน้ำอมฤตค่ะชีวิตก็เป็นอมตะแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะครูบีอ๋อทำไมล่ะคะเพราะยักษ์เนี่ยไปตามนางฟ้าผู้หญิงสวยแล้วเทวดาได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วมันก็ต้องจะโอเคแล้วนะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามียักษ์อยู่ตนหนึ่งค่ะที่รู้นะพอไปแอบได้ยินมานะก็เลยแปลงตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาแล้วก็แอบไปดื่มน้ำอมฤตแต่ตอนที่กำลังจะดื่มอยู่เนี่ยนะเทวดาพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยมาเห็นเข้าว่าอ้าวเจ้าเนี่ยเจ้าราหูเจ้าไม่ใช่เทวดามาแอบดื่มน้ำก็เลยไปฟ้องนะพระนารายณ์นะพอพระนารายณ์เห็นอ้าวยักษ์ใช่ไหมก็เลยเอาจักรเนี่ยเกวี้ยงจักรไปจักรก็หมุน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 ไปแล้วก็ตัดนะยักษ์เนี่ยเป็น2 ท่อนค่ะนะตใัชด่เลยล่ะตัดเลยค่ะนะแล้วก็พระราหูเนี่ยก็เลยเหลือแค่50%นะที่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมตัวสีดตัวสีดำค่ะอาจจะโดนพิษพญานาคมาด้วยหรือเปล่านะำแล้วก็เลยนะสีดำไปทั้งตัวแล้วก็
เหลืออยู่ 50% เพราะว่าดื่มน้ำอมฤตไปแล้วชีวิตเป็นอมตะค่ะนะแล้วก็ลอยไปอยู่ในจักรวาลค่ะเมื่อไหร่เจอพระจันทร์ก็จะจับมาแล้วก็นะแล้วก็โกรธแล้วใช่ก็โกรธไงเพราะว่าไปฟ้องเหรอไปฟ้องจับมาเลยค่ะอําเห็นไหมเห็นราหูไหมอมพระจันทร์เนี่ยนะกำลังจับมาเลยอําแล้วก็เจอพระอาทิตย์ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะก็จะจับมานะอาจจะจับกินใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก็เกิดนะเกิดเป็นจันทรุปราคาหรือจันทรคาสนะหรือว่าสุริยคาสนะสุริยุปราคาเนี่ยแหละค่ะนะที่เงาของโลกเนี่ยไปทับนะก็เลยเกิดเป็นสีดำเขาบอกว่าราหูเนี่ยอมจันทร์ราหูอมพระอาทิตย์นะนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันนะคะครูบีก็ได้ยินตั้งแต่เด็กๆค่ะโอ้โหทางบ้านครูบีเนี่ยก็จะบอกว่าราหูมาแล้วนะอมจันทร์ค่ะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็เลยเหมือนเป็นศัตรูกันค่ะนะพระราหูกับพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยเป็นศัตรูกันนะเพราะว่าราหูเนี่ยเมื่อก่อนที่เคยเป็นยักษ์ใช่ไหมแต่ว่าได้ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปก็เป็นอมตะไม่ตายใช่ไหมแต่ก็ยังโกรธไงก็เลยเป็นศัตรูกันกับพระจันทร์พระอาทิตย์นะส่วนท่อนล่างเนี่ยก็ลอยขึ้นไปในอวกาศเนาะลอนยะไปค่ะนะแต่ว่าบางคนบอกไปเป็นดาวค่ะนะอาจจะเป็นดาวเนปจูนยูเรนัสพลูโตไม่รู้นะดาวพระเกศค่ะเขาอชดื่าอวว่พาระเกศเกศนะเห็นไหมอันนี้แล้วสรุปแล้วเนี่ยการที่เราเห็นปฏิมากรรมนะคะที่เป็นการกวนเกษียรสมุทรคือมาจากเรื่องราวเรื่องนี้เหรอคะครูปุ๊กใช่ค่ะนะก็เป็นความเชื่อเนาะทางศาสนาทางเนาะศาสนาเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับยักษ์เนาะแล้วก็เลยกลายมาเป็นปฏิมากรรมให้เราเห็นที่สวยงามแบบนี้ละค่ะใช่นะเพราะว่าถ้าเราเห็นประติมากรรมแบบไทยๆเนี่ยก็จะเป็นศิลปะที่สวยมากนะคะแล้วก็เป็นดูแล้วคือเราจะรู้เลยว่าเป็นไทยใช่ไหมคะเนาะนี่ก็เป็นการกวนเกษียรสมุทรนะคะที่เทวดากับยักษ์เนี่ยต้องสู้กันก็เลยอยากจะได้น้ำอมฤตนะดื่มแล้วเป็นอมตะนะคะใช่ค่ะนะก็วันนี้เนาะคิดว่าความเชื่อของเราเนี่ยจริงๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเนาะไว้ค่ะครูปุ๊กกับครูบีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะอยากอุฟ้ยังเรื่องอะไรบอกมาค่ะโอ้ครั้งต่อไปเหรอคะวันนี้ยังสนุกอยู่เลยครูปุ๊ก เอ้าครูบีเวลาน่ะเวลานะเวลาจะหมดแล้วนะคะงั้นเอาไว้ครั้งหน้านะคะให้ครูปุ๊กเนี่ยเอาความเชื่อต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเนาะให้ทุกคนฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อมันก็จะเชื่อมโยงกันนะเห็นไหมมีเทวดามีนางฟ้ามีนรกมีสวรรค์จริงๆความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเนาะครูปุ๊กใช่ค่ะนะก็นักเรียนเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะฟังเป็นภาษาไทยนะแล้วก็สนุกกับสตอรี่เรื่องเนี่ยดำเนินเรื่องเฉยๆนะว่าเกิดอะไรใครทำอะไรนะแค่ฟังภาษาไทยโอเคนะครูบีคิดว่านะครูปุ๊กวันนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะเข้าใจแล้วค่ะเวลาไปถึงสุวรรณภูมินะคะอ๋พอออเห็นปฏิมากรรมที่สุวรรณภูมิเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมาจากเรื่องนี้กวนเกษียรสมุทรคืออะไรเห็นไหมอ่าแต่ไม่ต้องไปหาน้ำอมฤตนะคะไม่มีเขายังกวนไม่เสร็จค่ะใช่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเกี่ยวกับความเชื่อของเราในวันนี้งั้นวันนี้เราก็ลาทุกๆคนไปก่อนดีไหมคะ
อืมดีค่ะนะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย